ขาตัวนี้เลยสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูจะร้องแล้วแล้วไปเจอคุณภาพปลาที่ไม่โอนเลยแล้วราคาก็ไม่สมเหตุสมผลกับคุณภาพที่ได้มาทุกคนชื่อร้านไว้ให้ร้านนี้คือแบบเลิศมากมิโยจะทำเป็นทั้งชั้นของคาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตคาราเมลนะคะนี่ดูความแบบแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็มาใส่เสื้อผ้าตรงนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้ากันทุกคนแต่งหน้าแบบทุกวันง่ายๆของมิโยนะคะขอนี้ผมขึ้นไปก่อนอันแรกเราจะใช้เป็นของจุฬาเฮิร์บนะคะอันนี้เป็น DD Cream Watermelon นะคะ SPF 50 PA บวกบวกบีบแล้วก็ป้ายจริงๆจริงอันเนี้ยก่อนลงมาในทุกคนควรที่จะแบบทาเซรั่มก่อนนะคะคือมันที่จริงเซรั่มอะไรก็ได้แหละแต่ว่าในเครื่องหลังเนี้ยเขาก็จะมีแนะนำของตัวที่เป็นของยี่ห้อจุฬาเฮิร์บเหมือนกันนะคะทำให้แบบผิวหน้าดูแบบฉ่ำวาวเหมือนวอร์เมลอนพี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าแบบหนักๆอะที่มันจะต้องทารองพุงรองพื้นอะไรเงี้ยคือไม่มีเลยไม่เคยใช้เลยนะคะนี้เราจะมาปัดแก้มแล้วก็อายแชโดว์ภายในลิปสติกแค่งเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลิปสติกตรงส่วนปากเนี่ยมีก็จะขอเปลี่ยนมาเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะแต่เต็มไปแล้วก็ทาตรงจมูกนิดนึงนะคะตรงแถวๆตรงนี้ให้มันเหมือนฟิลเตอร์ทุกคนก็เห็นฟิลเตอร์ใน IG ป่ะที่มันจะแบบคือมันไม่ได้แดงตรงนี้นะทุกคนมันอยู่ตรงประมาณตรงเนี้ยเฮ้ยทุกคนลงคอนซีลเลอร์ได้ตาทำตอนนี้มันจะทันไหมได้แหละเนาะนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ทาบลัชออนสูงขนาดนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแบบตัวเองห่างหายไปจากการทำยูรูมนานมากนะคะไม่รู้อ่ะบางมีทั้งออเดอร์เข้ามาด้วยแล้วก็บางทีก็เรื่องเรียนด้วยนะคะก็เลยไม่ได้มาแบบนั่งทำว่าล่าสุดก็มีลงนี่นะคลิปทำรีวิวทำเลสิกนะคะเพราะว่าทุกคนแบบขอกันมาเยอะตั้งแต่ตอนที่เราทำเพราะว่าเป็นคนใส่แว่นตลอดเวลาใช่ป่ะเราแบบคือการทำเลสิกอ่ะมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากทุกคนเพราะว่าเราเอียงทั้งหมดแบบ600นะคะก็ไม่คิดว่าจะทำได้เหมือนกันตอนแรกจริงนะตอนที่แบบอัดคลิปเนี้ยยังสอบไม่เสร็จอะทุกคนเราสอบแบบวันเว้นมันห่างกันมากๆเลยนะคะก็คือเราสอบไปเมื่อวันที่10เป็นวิชาแรกใช่ปะแล้วเราสอบแค่2วิชาวิชาที่2อะจะสอบเป็นวันพุธหน้าเลยนะคะซึ่งมันห่างกันนานมากอะ8วันอะทุกคนเขาให้เวลาเยอะมากอะและข้อสอบที่มิโยเรียนในขณะที่มิโยเรียนคือBritish and American Studies เนี่ยก็คือจะเป็นข้อสอบเอเซ่ทั้งหลังจากนั้นทำอะไรดีตัวไอแชโดว์นะคะก็จะใช้สีนี้เหมือนกันให้ลงผิวตาเราบอกดีเห็นป่ะสีมันแบบติดเร็วมากทุกคนแล้วเดี๋ยวจะลงกลิตเตอร์ที่ตาอีกนึงด้วยจริงอะไม่อยากลงกลิตเตอร์ที่ตาเยอะทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนที่หนักตาค่อนข้างเยอะนะคะการที่เราลงกลิตเตอร์กลิตาอะไรล่ะการที่เราลงกลิตเตอร์ที่ตาแบบเยอะจนเกินไปอะมันจะทำให้ตาเราแบบโปนอะนี่นะคะสีนี้คือชอบแพทเทิร์นนี้มาแบบคือเลิศนะปากยังไม่ได้ทาคิ้วก็ไม่ต้องละเพราะว่ามิ้วเพิ่งไปสักคิ้วมานะคะสักแบบสักกึ่งเพนนะทุกคนเพราะว่าคือตัวเราอะมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนคิ้วมากในแต่ละวันเขียนข้างนี้แบบยาวมานี่ข้างนี้แบบสั้นๆก็คือไม่เหมือนกันเลยก็เลย
จบปัญหาด้วยการไปสักคิ้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่สัก 100% เป็นเพนกึ่งสักนะทุกคนมันก็จะแบบฟุ้งๆเหมือนแบบออกแนวแบบสไตล์เกาหลีนิดนึงหัวคิ้วเนี่ยมันจะฟุ้งๆมันจะไม่ถ้าสักจริงๆมันจะเป็นแท่งอย่างนี้เลยนะคะแล้วมันจะไม่สามารถแก้รูปแบบได้ถ้าสมมติว่าอนาคตเทรนด์มันเปลี่ยนไปอ่ะมันก็จะคงทรงนั้นที่เราทำตอนที่เราสักนะคะมันก็จะแบบทื่อๆอะไรแบบนี้เนาะแต่อันนี้เป็นแบบนวัตกรรมเพนกึ่งสักนะคะต่อไปนะคะอะไรต่อดีนะทำอันนี้ดีกว่าตัวนี้นะคะแท่งนี้จะเป็นแท่งทำ Dolly Eye นะคะ Dolly Eye Pencil นะคะอันนี้เห็นจากใน Facebook ที่เขาแบบเอามารีวิวให้ดูแล้วก็แบบเฮ้ยอยากได้อ่ะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นกลิตเตอร์อย่างนี้นี่กลิตเตอร์ส่วนอีกฝั่งนึงมันจะเป็นแบบสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเนี่ยทาไปตรงนี้แบบติดๆแล้วจากนั้นก็เอาสีน้ำตาลลงแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียวลงเนี่ยมาละดอลลี่มาแล้วนิดนึงคือเราอ่ะไม่กล้าทาสีน้ำตาลอะเยอะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นอะเราทาต่ำลงมาอย่างงี้ใช่ป่ะมันกลายเป็นเหมือนแบบวาดเส้นให้แบบกลายเป็นตาเป็นหมีแพนด้าเลยอะทุกคนไม่โอ้นอกจากตัวนี้นะคะจะทำเป็นดอลลี่อายได้แล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะทำสันดั้งได้ด้วยโดยการใช้ฝั่งสีน้ำตาลนะคะวาดตรงนี้ลงมาถึงปลายจมูกแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งขำอย่าเพิ่งขำเรายังไม่เบนทุกคนนี่ถ้าให้มันแบบเนียนๆก็อ่ะเข้าไปในร่องตาด้วยมันก็จะได้เนียนๆละมาละสันดั้งมาแล้วและหลังจากนั้นนะคะไม่เพียงแต่ทำสันดั้งค่ะทุกคนเรายังเปลี่ยนให้ตัวกลิตเตอร์เนี่ยไฮไลท์แบบไฮไลท์ได้ทุกจุดเลยนะคะแบบตรงนี้ก็ทำได้แบบได้หมดเลยแล้วก็ตรงดั้งแม่ขีดได้ตรงมากมิโยเป็นเรเนียนะคะเราจะทาลิปมันก่อนลงลิปสติกนะคะของ 3CE นะคะตัวนี้เลยสีแบบนี้นะคะ Bearberry โอเคอันนี้จะเป็นเนื้อแมตต์นะคะเดี๋ยวจะเขียนอินเนอร์ไลเนอร์ดีกว่าดีกว่าอินเนอร์ไลเนอร์แล้วก็ปัดขนตานะคะเราใช้ทั้งหมด2สีนะคะถ้าวันไหนที่มีโยดาทาทั้งด้านบนทั้งด้านล่างนะคะมีโยก็จะใช้2สีเพราะว่าข้างบนจะใช้เป็นสีดำคือเขียนไลเนอร์ไม่เป็นที่ใช้เป็นหัวคู่กันเขียนทั้งตาไม่เป็นจะได้แค่กึ๊บขึ้นไปหาตาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวสีดำอินเนอร์ไลเนอร์เนี่ยเป็นตัวถมข้างในตาจะได้ลืมแบบเวลามันเห็นมันจะทำให้ลูกตาเราโตขึ้นทุกคนแล้วก็ไม่เป็นแบบเนี้ยดูไม่เป็นแบบเนี้ยโอเคปะส่วนตัวนี้นะคะสีน้ำตาลอ่อนจะใช้เขียนด้านล่างจะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้แต่ว่าคือเคยใช้สีดำเขียนแล้วตามันจะออกมาดูดุมากทุกคนสีมันเข้มจนเกินไปนะคะขอวาดถังกับแป๊บหนึ่งทุกคนประมาณนี้ใช้สีดำถมข้างในตาถ้าใครไม่เคยทำมันจะร้องไห้ตอนแรกทุกคนก็แหกเถิดขึ้นมาแบบแหวะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็แบบถมข้างในมันก็จะรู้สึกจักรจี้นิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะทุกคนเห็นถึงความแตกต่างไหมเห็นปะข้างนี้มันจะดูตากลมโตกว่าข้างนี้จะดูเหมือนตาแบบเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะทำให้ครบสองข้างดู จะร้องไห้แล้ว แล้วก็อันนี้นะคะสีน้ำตาลนะคะจะถมใช้ถมข้างล่างใครที่ทำแบบนี้นะคะก็คือให้พกแป้งติดตัวไว้ตลอดเวลาเพราะว่าอากาศเมืองไทยอ่ะมันร้อนทุกคนรู้ใช่ไหมคือตัวอุณหภูมิดิบๆเนี่ยวัดได้35แต่รู้สึกจริงๆที่ผิวหนังของเรา46องศาเซลเซียสนี่คือที่กรุงเทพมหานครแล้วมันจะทำให้หน้าเรามันพอหน้าเรามันปุ๊บไปเจอกับไอ้ที่เราเขียนไว้ข้างล่างอ่ะละลายจ้ะละลายเป็นหมีแพนด้าจะใช้กันนุ่งกันน้ำคือแบบของนี่คือละลายหมดเลยนะคะต่อไปเรามาดัดขนตากันดีกว่าแล้วก็ปัดด้วยมัสคาร่านะคะอันนี้จะเป็นรุ่น Push Up Dharma นะคะของ Maybelline อันนี้รู้สึกขนตาตัวเองหายอ่ะหายตรงกลางอ่ะมันน้อยลงอ่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองไปผมกันค่ะทุกคนก็แบบตัดหน้าม้ามาแล้วผมหน้ามายาวไม่ทันเลยแม่โห
โหตายเหมือนคนละคนกับเมื่อเช้าเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้ลงไปนะคะเราก็จะไปทำขนมส่งลูกค้ากันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอข้างล่างเลยค่ะลืมบอกไปนะคะเรามีลงแป้งฝุ่นตกท้ายด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของมาเรียนอันนี้มาเรียอันนี้นะคะคือดีมากทุกคนมันมีผสมแป้งธนาคารที่เป็นแป้งของพม่านะคะทำให้หน้าเราแบบเขาเรียกลดสิวด้วยนะคะเจ็ดหน้าผากด้วยประมาณนี้ผ่องมากแม่สิ่งอ่ะนะคะลงไปข้างล่างกันดีกว่านี่เลยค่ะทุกคนทุกวันของเราเนี่ยก็คือจะต้องกระเป๋าใบนี้ติดตัวตลอดอันนี้เป็นกระเป๋าที่แบบใช้อยู่ทุกวันเลยนะคะจุมากแต่ว่าน้องหนักไปหน่อยนะคะแล้วก็มี iPad เครื่องนี้เอาไว้ทำงานนะคะแล้วก็ไว้เรียนด้วยค่ะรู้สึกอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากทุกคนทำไมดูเหมือนฝนมันจะตกก็แต่ตอนเช้าๆเลยอะคือทะมึนนะวันนี้ไม่มีแดดI'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. For old time's sake. As time goes Wat hangt er allemaal? Fest, fest, heel dan. Eten we uur van lieve schotten kwaan. Fest, fest, heel dan. Stoot voor stoot, daar gaan we aan die nieuws. Zo neem je wel fest, fest, heel dan. จะ1ทุ่มแล้วหรอทำไมเวลาผ่านไปเร็วขนาดนี้ทุกคนตื่นมาแล้วเราก็ค่ะลงไปทำอาหารเช้าไปทำเลมอนเค้กตอนกลางวันก็ไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าจะไปแก้ตัวตั้งแต่มื้อเมื่อวานคือแบบหน้าโมโหมากจะไปทานข้าวหน้าปลาดิบใช่ปะแล้วไปเจอคุณภาพปลาที่ไม่โอนเลยแล้วราคาก็ไม่สมเหตุสมผลกับคุณภาพที่ได้มาทุกคนเราก็เลยจะไปแก้ตัววันนี้นะคะก็ไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่แถวชานอิสระเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้ร้านนี้คือแบบเลิศมากคืออร่อยทั้งทงโคตสึอร่อยทั้งเทมปุระข้าวหน้าเทมปุระแล้วก็มีปลานู่นปลานี่ปลาหน้าดีไปหมดเลยค่ะทุกคนแล้วคือแบบเข้าไปนะร้านคนญี่ปุ่นน่ะเยอะมากเพราะว่าร้านนี้อยู่แถวแบบแหล่งคนญี่ปุ่นด้วยนะคะ
แล้วก็ตอนเย็นกลับมาเมื่อกี้แอบไปทำบานอฟฟี่มาเพราะว่าเราเหลือกล้วยอยู่2ใบนะคะเลยลองทำบานอฟฟี่ดูเนาะแต่ว่าตอนนี้คือมันเซตอยู่ในตู้เย็นก็ยังเอามาให้ทุกคนดูไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวหลังเราอาบน้ำเสร็จกินข้าวเย็นเดี๋ยวจะเอามาตักให้ทุกคนลองดูนะคะเดี๋ยวจะชิมเองด้วยค่ะตอนนี้ขอไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาคุยกันถ้าวันไหนที่บ้านเนี่ยจีปลาแซลมอนนะคะเมลก็จะมาทานจิ้มคู่กับน้ำมันมะกอกแล้วก็บัลซามิกนะคะหรือว่าน้ำส้มสายชูบ้านเราเนี่ยแหละและนี่นะคะก็คือหน้าตาของบานอฟฟี่ที่มิโยลองทำเมื่อเย็นนี้นะคะก็อันนี้ปกติอะบานอฟฟี่จะเป็นแค่คาราเมลใช่ไหมทุกคนแต่อันนี้มิโยจะทำเป็นทั้งชั้นของคาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตคาราเมลนะคะนี่ดูความแบบชุ่มฉ่ำแล้วก็เป็นชั้นสวยงามนะคะกล้วยก็คือให้แบบดีเลยอะมาเดี๋ยวจะลองชิมนะคะนี่คือครั้งแรกนะที่จะชิมบานอฟฟี่ที่ตัวเองทำนะคะเฮ้ยทุกคนไม่พูดอะไรเยอะนะดูจากหน้าก็น่าจะดูออกว่ามันอร่อยขนาดไหนนะคะมิวชอบมากทุกคนมันไม่หวานเกินไปแล้วก็มีความเข้มข้นของช็อกโกแลตคาราเมลก็มีออกความเค็มๆนิดๆแบบซีซอลต์หน่อยๆนะคะโอ้โหดูถึงขั้นต้องลูบช้อนอร่อยมาก